ครับกับเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับนโยบายคสช.นะในด้านหนึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาความยากจนนะการที่ประชาชนไม่มีที่ทำกินนะครับทางกระทรวงมหาดไทยต้องขอพูดเรื่องกระทรวงมหาดไทยกันนะครับกระทรวงมหาดไทยก็มีนโยบายเรื่องการบริหารจัดการที่ดินของรัฐนะครับกรณีที่มีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งนะได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของคสช.นะครับในด้านการที่ประชาชนไม่มีที่ดินทำกินและด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกนะครับของในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์นะครับในปีนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้เร่งรัดทุกจังหวัดเลยนะครับว่าให้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใหญ่ๆนะครับว่าที่มีประชาชนเข้าไปบุกรุกนะอยู่ในหลักเกณฑ์ไหมนะที่ได้เรียนในเบื้องต้นแล้วว่าอยู่ในหลักเกณฑ์หมายถึงว่ามีการเข้าไปครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนวันที่1ตุลา2546นะครับแล้วก็ประชาชนยอมรับแล้วว่าที่ดินตัวเองครอบครองนะเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ให้จัดทำโครงการส่งไปที่กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองก็กำหนดตัวชี้วัดนะครับสำหรับปี2558เนี่ย 5,000 แปลงนะครับ 3,300 ครัวเรือนนะครับสำหรับปี58นี้นะทางจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ทำหนังสือเวียนนะครับเวียนให้ทางอำเภอทุ่งเพอนะครับไปดำเนินการสำรวจตรวจสอบและให้จัดทำโครงการมานะครับทางสำนักงานที่ดินเองก็เป็นฝ่ายประสานงานนะครับถ้าแปลงไหนที่จะขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทำสาธารณูปโภคหรือขุดสระน้ำนะครับก็ให้ทำแบบป.4 ป.5 มาแนบกับโครงการด้วยเลยครับทางกรมที่ดินเราเองก็จะได้สนับสนุนนะครับจัดทำสาธารณูปโภคให้นะครับครับในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะครับจะมีพื้นที่มากน้อยแล้วจะเริ่มในจุดไหนก่อนครับท่านครับถ้าเป็นปี58นี้เรายังไม่ทราบนะเพราะว่าเราเพิ่งแจ้งให้เขาสำรวจอยู่แต่จากการที่ประสานงานก็จะมีในท้องที่อำเภอสนมนะครับซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกนะครับก็เตรียมทำโครงการแล้วล่ะแต่นี่คือนอกรอบนะครับที่เราประสานองค์กรปกครองถิ่นแล้วก็ทางอำเภอสนมนะครับส่วนการจัดทำโครงการที่เป็นเอกสารนี่ครับยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับแต่สำหรับปี57นี้นะครับที่ได้ทำโครงการมาแล้วอยู่ระหว่างการรังวัดจัดทำแผนที่นี้ก็ประมาณ6โครงการนะครับเนื้อที่ก็อยู่ทั้งอำเภอท้องที่อำเภอปราสาทอำเภอสำลงทาบและอำเภอสนมนะครับก็ประมาณ 6-7 โครงการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ขอรับการสนับสนุนการจัดทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็คือการทำถนนลูกรังบดอัดแน่นแล้วก็ขุดสระน้ำตอนนี้เราส่งหน่วยจัดไปแล้ว2หน่วยนะครับหน่วยจัด